วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อทาง SMS อีกนิดหนึ่งนะคะมาเลยค่ะจากคุณธวัชชัยนะคะเกิดวันที่4กรกฎาคมปี22นะคะเวลาตี 3:21 นาทีโชคลาภและความรักค่ะตี 3:21 อันนี้ปฏิทินตรงกับวันพุธนะครับ คุณจึงเป็นคนวัน ขออภัยวันอังคารในทางโหราศาสตร์ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง37การเสี่ยงโชคไม่เด่นนะครับแล้วก็เกณฑ์ในเรื่องของความรักถ้ายังโสดอยู่ปีนี้มีเกณฑ์รักใหม่นะครับถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยหลีกเลี่ยงการประทะคนรักแข็งไม่ลงให้ท่านต่อไปค่ะคุณพิพัฒน์ค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่28กันยายนปี46นะคะเวลา6โมงเกิดสุพรรณขอทราบเรื่องเรียนครับตอนนี้ย่าง13ก็สาขาอาชีพที่เด่นที่ควรจะเรียนนะครับแป๊บหนึ่งครับเหนื่อยหน่อยขวนขวายหน่อยนะครับจบมาแล้วทำงานที่เกี่ยวข้องกับแวดวงสถาบันการเงินนะครับหรือว่าถ้าไหวนะแพทย์เป็นสัจกรนิติกรสอบผู้พิพากษาการเป็นครูอาจารย์ในระดับสูงนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณจอยค่ะเกิดวันที่27ธันวาคมปี20วันอังคารค่ะเวลา 17:15 นาทีทำบุญเสริมธุรกิจความงามและเรื่องเงินโชคลาภค่ะปีจอ นี้ในแง่ของอาชีพปีจอ นี้พอได้นะครับแต่ว่าด้วยพื้นชะตาไม่ได้เด่นฉะนั้นธุรกิจเรื่องของความงามเนี่ยถึงปีนี้จังหวะโอกาสมันดูเหมือนจะดีแต่ทำอะไรอย่าประมาทนะครับการทำบุญเสริมปีจอ นี้ไปบริจาคทุนการศึกษานะมากน้อยตามกำลังแต่ไม่เชียร์ในเรื่องของการเสี่ยงโชคค่ะท่านต่อไปค่ะคุณรพินค่ะเกิดวันศุกร์ที่1พฤษภาคมปี30เวลา10โมงครึ่งงานและเงินค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องกับมะเป็นกาลีนะครับก็ให้ระวังมีปัญหาการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้และพูดอยู่เสมอถ้าเป็นทรงนี้อย่าออกก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับสภาพคล่องเนี่ยหลังสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยการเงินรับซ้ายใจขวาแต่งานจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหลังวันเกิดไปแล้วหาโอกาสนะครับทำทางกับคนชราจ้ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะคะก็มีอีเมลนะคะจากคุณปิยะศรีเกิดวันที่14กันยายนปี32นะคะเวลาตี 5:55 นาทีนะคะอยากดูเรื่องความรักการงานการเงินค่ะ14กันยา32นะครับใช่ค่ะตี 5:55 ใช่ไม่ได้บอกวันมาตรงกับวันพฤหัสถ้าไม่ใช่พฤหัสส่งเข้ามายืนยันใหม่ปีนี้จะเตือนให้ระวังในเรื่องของคำพูดนะครับโดยเฉพาะกับการเขาเรียกว่าใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เรารักปีนี้อุตสาหะอาจจะมีบางอย่างที่แบบเบื่อหน่ายนะอยู่แล้วร้อนไม่ค่อยมีความสุขให้หลีกเลี่ยงการประทะระวังคำพูดอย่างที่ผมเรียนนะและหลังวันเกิดไปแล้วจะแน่นแฟนขึ้นนะครับงานเงินค่ะแต่เงินเนี่ยด้วยพื้นชะตารับซ้ายใจขวาตลอดแต่ด้านดีของคุณเนี่ยติดขัดก็ยังพอมีคนอุปถัมภ์ให้ความช่วยเหลือตลอดชีวิตนะครับถ้ามีโอกาสนะทำบุญกับวัดวาอารามที่มีสิ่งปลูกสร้างเนี่ยพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดให้ทำให้ต่อเนื่องครับนะคะคุณผู้ชมก็สามารถส่งคำถามผ่านเข้ามาทางอีเมลของเราได้เช่นเดียวกันนะคะ miracle_ch@hotmail.com หรือว่าอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็เขียนจดหมายนะคะจากหน้าซองถึงรายการเปิดดวง12ราศีค่ะส่งมาที่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะ11140นะคะเอาล่ะช่วงนี้ไปฟังเรื่องงามยามดีกันเลยค่ะก็เดือนพฤษภาคมนะครับเริ่มกันที่วันอังคารหน้าอังคารที่3ประกอบการมงคลได้ครับเพียงแต่ว่าหลีกเลี่ยงออกรถรวมถึงผู้ประกอบการมงคลควรจะหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 15:01 นาทีถึง 15:30 นาทีแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่10วันนี้เลี่ยงประเด็นเดียวคือออกรถที่เหลือดำเนินการได้นะครับเพราะไม่ดีถีกลางๆอย่างวันปลอดทั้งดีและไม่ดีก็สามารถประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกัน 15:01 นาทีถึง 15:30 นาทีคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อกันด้วยพุธที่18วันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือก็ห้ามอย่างใดนะครับดิถีดีทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นดิถีเรียงหมอนวันลอยกัลยโยก็เป็นวันอธิปดีสามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับ14:01 นาทีถึง14:30 นาทีคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์
ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยช่วงปลายเดือนครับจันทร์ที่23พฤษภาคมวันนี้เป็นทั้งวันอมฤกขโชคชัยโชคแล้วก็ราชาโชคเพียงแต่ว่าเลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำเนื่องจากอัคคนิโรธตกที่เหลือดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 9:01 น.ถึง 9:30 น.แต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะค่ะนี่ก็เป็นเลิกงามยามดีของเดือนหน้านะคะก็ใครจะทำอะไรงานมงคลอะไรก็บางคนที่เกิดบางวันนะคะอาจจะใช้ไม่ได้นะคะก็ถ้าฟังไม่ทันหรือว่าอย่างไรสามารถย้อนกลับไปดูใน YouTube ได้นะคะติดตามรายการย้อนหลังที่ YouTube Miracle Channel TV Thailand นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะตั้งแต่วันนี้ไปเนาะ 28 ถึง 30 เมษายนนะคะก็จะมีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนนะคะช่วงภาคเหนือภาคตะวันออกให้ระวังแล้วก็ภาคกลางตอนบนนะคะก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะในเรื่องของอากาศแล้วก็ลูกเห็บนะวันนี้เวลาก็หมดลงอีกแล้วนะคะก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา 8:30 ถึง 10:00 แพรกับอาจารย์พรพจน์ลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะครับหากวันนี้เหนื่อยกับงานที่ทำให้คิดว่าโชคดีแล้วที่ยังมีงานทำหากวันนี้เบื่อกับข้าวที่ทานให้คิดว่าโชคดีแล้วที่ไม่ต้องอดอยากและหากวันนี้ท้อแท้กับชีวิตให้คิดว่าโชคดีแล้วที่ยังมีลมหายใจขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ